เป็นรูปแบบยังไม่กำหนดค่าของโรบิตาเนี่ยอีกรูปนึงก็คืออีก3ตัวเป็นเลขยกกำลัง0ยกกำลัง0 infinity กำลัง0 1กำลัง infinity โดยปกติแล้วรูปแบบยังไม่กำหนดค่าปกติมันคือลิมิต x เข้าใกล้ a fx หารด้วย gx เว้ยมันคือ0ส่วน0หรือไม่ก็บวกลบตี้ส่วนตี้นั่นแหละมีอยู่แค่นี้นี่คือปกติของโรบิตาลซึ่งเราจะต้องจับให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้ถึงจะใช้โรบิตาลทฤษฎีของเขาได้ทีนี้มันมีประเด็นว่าเอ้า0กำลัง0 infinity กำลัง0กับ1กำลัง infinity เนี่ยมันจะไปเป็นรูปนี้ได้ยังไงลักษณะมันจะเป็นเลขยกกำลังวิธีนะผมมีคำถามง่ายๆก่อนว่า0กำลัง0เนี่ยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรผมถามง่ายๆคุณเรียนมาเยอะละม.ปลายม.ต้นเนี่ย a กำลัง0ได้เท่าไหร่ตอบไม่ได้ไม่รู้พูดยังไงแล้วเนี่ยเรียนมาถึงมหาลัยตรงนี้แล้วคือ1แต่มันมีคำถามที่คุณน่าจะถามตัวเองอยู่ด้วยว่าทำไมมันเป็น1เพื่อทำไมมาจากไหนทำไมกำลัง0หรือกูจำมาเฉยอาจารย์บอกกูก็จำมาลักษณะของมันนะหลายคนก็คือจำมาแล้วไม่อยากจะรู้ที่มาด้วยว่ามันมาจากไหนย้อนนึกมาดูผมแค่บอกว่า a หารด้วย a นี่คืออะไรตัดแป๊กแป๊ก1แม่งรู้เว้ยเพราะมันตัดเห็นประเด็นหวังว่าคุณคงจำได้ว่า a กำลัง m หารด้วย a กำลัง n เท่ากับ a กำลัง m ลบ n อันนี้ง่ายนะเว้ยดู a หารด้วย a นะ a ส่วนด้วย a เนี่ยที่มันตัดกันเห็นนะคือ1ข้างบนกำลังละกำลัง1ข้างล่างกำลังละกำลัง1มันเอากำลังมาทำไมกันลบกันมันก็เลยเป็น a กำลัง0ซึ่งตัวนี้มันคือ1ใช่ไหมนี่ไงมันก็คือ1แต่ถามว่าแม่งเกี่ยวอะไรกันไก่นี่เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องแปลกใจเลย0กำลัง0เนี่ยคิดซะว่ามันเป็นตัว a แล้วมันเกิดอะไรเกิดขึ้นหารกันมันคือ0หารด้วย0นั่นเองเหมือน0กำลัง1หารด้วย0กำลัง1นั่นแหละนี่ก็คือเป็น1ในรูปแบบยังไม่หมดค่าซึ่งคุณควรรู้เพราะหลายคนแม่งจำมาเช่นเดียวกันอินฟินิตี้กำลัง0นี่คืออะไรมันก็เหมือนอินฟินิตี้หารด้วยอินฟินิตี้ถ้าพูดแต่วิธีการทำโรบิตาลจะอีกแบบด้วยไหนๆก็บอกแล้วเอาให้หมด1กำลังอินฟินิตี้โอ้โหแม่งดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวถ้าคุณลองมองแล้วผมให้มันเป็น y นะสมมติมองมันเป็น y สักตัวนึงแล้วผมเทคล็อกทั้ง2ข้างเนี่ยถ้าเป็นล็อก y เนี่ยตบอินฟินิตี้ลงมาถูกมั้ยปั๊บล็อก1เหลือแค่อ่ะคูณกับล็อก1นี่คือล็อก y นะเว้ยล็อก1ไปละ0นี่คืออินฟินิตี้คูณ0เห็นเลยเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบยังไม่กำหนดค่าก่อนหน้านี้คุณต้องพยายามหาจุดเชื่อมโยงไม่ใช่ AR อะไรกูจำอย่างเดียวตายต้องดูว่าแม่งมาไงวะเฮ้ยแม่งมีอะไรเข้าเขามั่งคุณได้ละนี่คือตัวลิงก์ที่ว่าที่เกี่ยวข้องว่าทำไมมันสามารถจับไปอยู่ในรูป0ส่วน0กับอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ได้ดูต่อนะไหนๆก็ผมลืมบอกไอ้ตัวก่อนหน้าไปไอ้ตัวก่อนหน้าผมก็โน้ตบอกได้เลยว่าหวังว่าจะจำได้ก่อนหน้านี้เป็น0คูณตี้นะกับอะไรกับตี้ลบตี้ตัวนี้คุณต้องจัดเศษส่วนตัวนี้คุณต้องหาพวกคารนอลหรือแม่คอนจูเกตอันนี้แบ่งออกเป็น2พาร์ท0คูณตี้0คูณกับคล้ายๆว่ามันคือ1ส่วน0นะผมสามารถพูดได้เลยแล้วแต่จะเป็น0ฝั่งไหนก็ได้ฝั่งลบหรือฝั่งบวกเพราะ1ส่วน0เป็นอินฟินิตี้นี่ต้องดูว่า0ฝั่งไหน0ฝั่งบวกอะมองไปมันก็เป็น0ส่วน0นั่นแหละแต่มันจะเป็นฝั่งไหนก็ได้เพราะว่าจะเป็นฝั่งลบลบตี้ถึงเป็นลบตี้ผมเอามาคูณ0มันก็ได้บวกตี้อยู่ดีกับคิดอีกแง่นึงผมคิดที่เลข0มันคือ1ส่วนอินฟินิตี้คูณอินฟินิตี้นี่ก็คืออะไรอินฟินิตี้หารด้วยอินฟินิตี้นี่ไงนี่ที่มาของมันมันก็จะกลับมาเป็นรูปปกติเช่นเดียวกันไอ้ตัวนี้จะบอกลำบากหน่อยอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้ไม่ใช่บอก0นะเว้ยความหมายมันเลขมหาศาลลบเลขมหาศาลมันจะต้องมีจุดนึงที่มันใช่อ่ะเหมือนกับถ้าคุณจะหาคารนอลก็ไม่แปลกนึกออกไหมจบไป
ีนี้ให้ดูว่ารูปแบบ3ตัวเนี้ย0กำลัง0 infinity กำลัง0 1กำลัง infinity ดูนะจะอยู่ในรูปของลิมิต x เข้าใกล้ a fx ยกกำลัง gx และจะมีค่าได้เป็น0กำลัง0 infinity กำลัง0 1กำลัง infinity โอเคเนาะต้องตรวจสอบทุกครั้งนะถ้านอกเหนือจากนี้ไม่ใช่นะเว้ยต้องตรวจสอบตลอดเนี่ยในรูปนี้ปั๊บและหลักการคิดที่ไม่พอละผมขอลงกระดานแป๊บหนึ่งดูถ้าผมเปิดประเด็นไว้ก่อนเลยลิมิต x เข้าใกล้ a fx ยกกำลัง gx นะเท่ากับ0กำลัง0 infinity กำลัง0 1กำลัง infinity แล้วผมเขียนไปนี่บอกเลยนี่คือหลักการคิดหลักการทำอ่ะถ้าพูดอ่ะคุณต้องให้ y เอามาแค่นี้เนี่ยปั๊บคุณต้องเทคเนาะ y เท่ากับ fx ยกกำลัง gx จากนั้นทำไงเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างล็อกฐาน e นี่แหละแม่เนี่ยไอ้ร้อนบ้านเราเนี่ยล็อกเนี่ยปั๊บเข้าไปfx ยกกำลัง gx ตบ gx ลงมาปั๊บเป็นอะไร gx คูณกับล็อกของ fx พอหลังจากตรงนี้เสร็จมันจะเข้ามาในรูปของไม่0ส่วน0ไม่อะไรไม่0คูณตี้หรือตี้คูณ0ก็แล้วแต่นะกับอะไรตี้ลบตี้ก็ได้แล้วแต่มันจะเป็นยังไงก็ได้เนี่ยตี้ส่วนตี้ตี้ลบตี้หลังจากนั้นคุณคิดไปเรื่อยๆผมบอกแค่ว่าให้คุณเทคลิมิตก่อนคุณตบมาเสร็จแล้วเนี่ยเทคลิมิตก่อนลิมิต x เข้าใกล้ a ของล็อก y นะว่าเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้ a gx คูณกับล็อกของ fx คิดมาเรื่อยๆมันจะไปอยู่ในรูปของไม่แล้วแต่อาจจะเป็น0คูณตี้ตี้ลบตี้ปรับมาให้อยู่ในรูปของ0ส่วน0กับตี้ส่วนตี้ซะแล้วคิดเลขออกมาให้ได้อันนี้ผมกำลังบอกว่าจากตรงนี้คิดต่อลงมาเรื่อยๆคิดออกมาคุณได้มาค่าหนึ่งไม่รู้ไม่สนนะคุณได้มาค่าหนึ่งแต่มันยังไม่จบนะเว้ยที่ได้มาเนี่ยมันคือลิมิตของ x เข้าใกล้ a ล็อก y คุณจะต้องเอาล็อกตัวนี้ดันกำลังกลับขึ้นไปด้วยเพื่อที่จะได้ค่า y เพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นลิมิตx เข้าใกล้ a ของ y จะเท่ากับ e ยกกำลังสี่เหลี่ยมที่คุณเพิ่งคิดมาเนี่ยมันถึงจะสมบูรณ์แล้ว y คืออะไรแทนค่ากลับไปผมด้วยนะเว้ย y ก็คือโจทย์นั่นแหละที่คุณตั้งมาเนี่ย fx ยกกำลัง gx เนี่ยจะได้เท่ากับ e ยกกำลังสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วนี่คือหลักการคิดแทบทุกข้อของในเรื่องส่วนนี้คุณจะต้องเห็นโจทย์แล้วคุณจะเห็นภาพมากกว่านี้แต่อันนี้ให้รู้หลักการคิดโดยรวมก่อนคร่าวๆก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูโจทย์ดีกว่าตัวอย่างที่หนึ่งนะที่ผมจะทำตัวนี้เลยนี่จะเป็นเลขยกกำลังคุณเช็คก่อนเอาศูนย์ใส่เข้าไปมันคืออะไรศูนย์กำลังศูนย์เห็นอันนี้คือรูปแบบยังไม่กำหนดค่าตัวนั่นแหละยังไม่กำหนดค่าบอกเข้าไปก่อนปั๊บเสร็จแล้วผมบอกไปแล้วว่าถ้ามันอยู่ในรูปเลขยกกำลังพวกนี้คุณจะต้องทำไงเทคล็อกกำหนดให้ก่อนให้ y เท่ากับ x ยกกำลัง sin x แล้วไงอ่ะเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างล็อก y เท่ากับล็อก x ยกกำลัง sin x คุณสมบัติของล็อกก็คือคุณตบมาดิเนี่ยปั๊บ sin เนี่ยตบมาตุ๊บเนี่ยเหลืออะไรเป็น sin x ล็อก xจากนั้นให้คุณทำไงให้คุณเทคลิมิตทั้งสองข้างนี่คือล็อก y ด้วยลิมิต x เข้าใกล้0ของล็อก y เนี่ยเท่ากับลิมิต x เข้าใกล้0ของ0ต้องเป็นขอโทษต้องเป็น0ฝั่งบวกด้วยขอเติมไปเหตุผลก็คือว่ามันเกี่ยวกับค่าล็อกไงไม่งั้นคุณจะหาค่าไม่ได้ผมเคยคุยกันไปแล้วในคลิปก่อนหน้า sin x คูณกับล็อก xถามว่าพอเทคลิมิตเสร็จปุ๊บแทนค่าของด้วย
ไซน์0ก็คือ0พอกดล็อก0ฝั่งบวกก็คือลบอินฟินิตี้เคยคุยมาแล้วด้วยนี่ก็อยู่ในรูปแบบที่ยังไม่กำหนดค่าเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับให้มันเป็นโลปิตาลที่สามารถทำได้โดยการทำเป็นตัวหารผมก็แค่ปรับค่านิดนึงลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกไอ้ล็อกเนี่ยอยู่นิ่งๆล็อก x ส่วนด้วยอะไรไซน์พอลงไปข้างล่างเป็นโคเซก x ประมาณนี้จากนั้นคุณทำไงดิฟต่อนี่ผมขอเขียนมาทัดนี้นะจะได้ใช้ที่คุ้มหน่อยผมกำลังจะบอกว่าลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกเนี่ยของล็อก x นะผมดิฟต์แท็กไปส่วนด้วยโคเซก x นะดิฟต์แท็กไปตัวนี้เหมือนกันด้วยเขียนได้2แบบโคเซกหรือ CSC ก็ได้ x ก็ใส่เข้าไปลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกดิฟต์ล็อกได้ละ1ส่วน x เนาะส่วนด้วยดิฟต์โคเซกได้ลบโคเซกคอทจำให้ได้นะว่าสูตรมันสุดยอดเลยนะลบโคเซก x คอท x dx by dx ผมไม่เขียนทีนี้ให้คุณมองกลับกันขอปรับรูปก่อนที่คุณจะแทนค่าให้พึงระทึกไว้เสมอเลยนะว่า x เข้าใกล้0ฝั่งบวกไอโคเซกพอขึ้นไปข้างบนน่ะมันจะเป็นไซน์คอทพอขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นแทนไอ1ส่วน x เนี่ยผมจะลงมาข้างล่างพูดได้เหมือนสลับกันน่ะมันจะเป็นลบของไซน์ x คอท x คอทขอโทษต้องเป็นแทน x ส่วนด้วย x ถ้าคุณมองออกคุณดูก็รู้แล้วมัน0เนี่ยไอ้ไซน์ x ส่วน x ถ้าลิมิตเข้าใกล้0เนี่ยจะเป็น1ไอ้ตัวเนี้ยแทน0จะเป็น0เอ้าไม่เป็นไรคิดซะว่าผมยังโง่อยู่ดิฟต่อก็เป็นลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกนะผมเขียนเครื่องหมายดิฟก่อนนะไอ้ตัวลบเนี่ยผมไม่เอามายุ่งลบผมดึงออกมาก่อนปั๊บเป็นไซน์ x แทน xส่วนด้วย x ตัวบนนี้แท็กตัวล่างนี้แท็กไอ้ลบนี่จริงๆผมจะดึงออกไปข้างหน้ายังได้เลยเนี่ยผมดึงออกมาปึ๊บอย่าลืมด้วยจะดึงมาแล้วนะเท่ากับดูฝั่งนี้ลบลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกอะไรต่อหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าไซน์นะข้างล่างนะหน้าไซน์ดิฟหลังดิฟแทนได้เซกกำลัง 2x บวกหลังคือแทน xดิฟหน้าคือ sin ดิฟได้อะไร cos x ดิฟ x ได้1นี่ไงมาแล้วจากนั้นคุณเอา0เนี่ยใส่ครับดิใส่0ได้0ผมไม่คิดมากเลยนะไอ้ cos 0ได้1แทน0ได้0 cos 0ได้1ความหมายมันคือ0หมดเนี่ยไปใส่เอาเองแต่มันยังไม่จบนะเว้ยหลายคนชอบตอบแล้วติดอยู่ตรงนี้ผิดสิ่งที่คุณกำลังหามาตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือล็อก yนี่คือลิมิตของล็อก y คุณต้องดันกำลังกลับไปด้วยเนี่ยลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกล็อก y เท่ากับ0ไอ้ล็อกตัวนี้คุณต้องดันฐานกลับไปด้วยมันคือลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวก y เท่ากับ e ยกกำลัง0ก็คือ1เพราะฉะนั้นสรุปแบบเต็มสตรีมหน่อยลิมิต x เข้าใกล้0ฝั่งบวกของไอ้ล็อก y คืออะไรx ยกกำลังไซน์ x เท่ากับ1นี่ผมพูดแบบเสร็จแล้วเรื่องที่1เดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไป